สำหรับทริปน้ำตกน้ำรองเล่นน้ำได้สักพักใหญ่ๆก็จะไปขึ้นไปดูข้างบนเดี๋ยวตามไปดูข้างบนที่คนไม่ค่อยขึ้นไปอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นไปว่าเป็นยังไงก็จะเดินออกจากที่เล่นน้ำก็จะขึ้นไปข้างบนส่วนของกินเหลือกินเสร็จก็เก็บขึ้นไปทิ้งครับอย่าทิ้งไว้ให้เป็นภาระกับคนอื่นก็ทางเดินนานๆได้ออกมากดไฟทีก็สบายไปอีกแบบก็ทำสะพานทางเดินขึ้นอันนี้ก็ทำท่อประปาน้ำไปใช้ที่เขาบอกว่าสุดเปลี่ยนให้บริการผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ที่จริงข้างบนก็มีน้ำตกอยู่ชั้นหนึ่งที่จริงมันมีน้ำตกอยู่ข้างบนอีกที่หนึ่งเขาบอกไม่ให้นำอาหารไปจะขึ้นเดินไปดูอีกสักนิดหนึ่งว่าข้างในเป็นยังไงเพราะว่าปกติถ้าเสาร์อาทิตย์รถเยอะเขาจะให้ขึ้นมาจอดนี่ได้อยู่เหมือนกันจะให้ดูธรรมชาติมีเสื้อบินเต็มจะเดินขึ้นดูมันตกข้างบนว่าเป็นยังไงจะสวยงามไหมก็เหมือนน้ำตกดังรองนี่เขาไม่ได้เก็บค่าบริการมันจะเหมือนน้ำตกเลยก็ไม่เชิงก็เลยไม่รู้ว่าข้างบนเป็นไม่เคยขึ้นมาก็เดินตามไปดูด้วยกันว่าเป็นยังไงอันนี้คือต้นอะไรเหมือนตะกูลหวายหนามน่ากลัวมากกลัวแข็งด้วยโอ้โหป่าครับก็ไม่น่าจะพัฒนาทำเป็นที่ลงเล่นน้ำแต่ดูผีเสื้อครับเสื้อเยอะมากดูด้วยกันไปเรื่อยๆข้างบนเป็นไงต่อมองขึ้นเนินดูผีเสื้อครับเสื้อเป็นเต็มเลยไม่มีที่ให้เดินลัดลงไปเล่นน้ำตกครับข้างบนเขาก็ไม่ได้อนุญาตให้รถขึ้นมาด้วยเขาคงจะขี้เกียจตามรักษาคนประมาณนั้นไม่มีที่ให้ลงไปเลยผมจะไปแค่ถึงป้ายแล้วก็จะกลับก็เสียงน้ำตก
อยู่เป็นระยะก็น่าจะมีอยู่แต่เขาไม่ได้ทำเป็นที่ลงที่พัฒนาให้ลงเล่นน้ำก็เหนื่อยต้นไม้ใหญ่ควรจะโตมาได้ก็เป็นร้อยปีก็เหมือนข้างบนก็จะมีที่ทำการอยู่แต่ว่าคงปล่อยทิ้งร้างไปแล้วก็เป็นเมื่อก่อนก็คงเป็นที่เล่นน้ำอีกที่หนึ่งครับข้างล่างก็เห็นเป็นน้ำตกสวยอยู่แต่เขาไม่เปิดไม่พัฒนาตรงนี้ก็งงอยู่เหมือนกันหรือเพราะว่าเมื่อก่อนนายกน้ำตกเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เคยเปิดก็เพิ่งจะปล่อยให้ทิ้งร้างเองทำไมปล่อยทิ้งร้างไม่แน่ใจอันนี้แผนคุณจังหวัดผมอยู่ที่นางรองครับตกเหวนรกข้างบนก็คงจะมีแต่เจ้าหน้าที่อยู่ผมเห็นทางลงที่หนึ่งแล้วผมจะลงไปดูตรงนี้เขาไม่ให้ลงเล่นน้ำมันก็คือน้ำตกแต่ก็ปล่อยให้ทิ้งร้างเขาก็ห้ามคนขึ้นมาคนก็ขึ้นมาก็ถึงสุดตรงนี้เหมือนกันอันตรายถึงชีวิตตรงนี้เขาบอกว่ามันอันตรายครับตรงนี้ก็คือน้ำตกนางรองในส่วนที่คนขึ้นมาไม่ถึงนะครับก็ดูเอาเขาไม่ให้ลงเล่นน้ำก็อย่าลงเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยครับแต่ทางโน้นเขาไม่ให้ไปแล้วเดี๋ยวดูนะครับว่าเป็นยังไงที่จริงเขาไม่ให้คนขึ้นมาผมฝ่าขึ้นมาเองก็น่าเสียดายอยู่ก็มีเส้นทางไปฝั่งให้ศึกษาธรรมชาติว่างั้นแต่ว่าทางโน้นเขาก็กั้นไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็คือสภาพน้ำตกนางรองที่จริงๆทางนี้สวยกว่าข้างล่างเยอะครับเนี่ยน่าจะเป็นตัวน้ำตกน่าจะเป็นไฮไลท์ด้วยเขาไม่คนขึ้นมาสวยงามมากที่ผมขึ้นมาครับส่วนนี้นักท่องเที่ยวไม่ขึ้นมาครับเพราะผมไม่ให้ป้ายขึ้นมาอยู่แล้วแต่ตรงนี้ก็ไม่เหมาะกับการเล่นน้ำเหมือนกับว่าอันตรายมากสวยก็เป็นเส้นทางก็น้ำก็แรงอยู่ครับสวยอยู่ต้นไม้ป่าสวยๆทางนี้เขากั้นเขาไม่ให้ไปแล้วพี่น้องก็คงไปได้แค่นี้แหละต้องคงเดินทางนั้น
ก็คงจะถึงแค่นั้นสวยงามอยู่แต่จุดนี้ไม่ให้คนมาแปลงก็ที่ไหนมีป่าความชุ่มชื้นก็เกิดที่นั่นครับอันนี้ก็เป็นทั้งมอสทั้งเย็ดเกิดที่นี่เมื่อก่อนนี้นักท่องเที่ยวขึ้นมาถึงนี่ได้ครับแต่ตอนนี้ไม่ให้ขึ้นมาก็ล้างไปหมดแล้วน่าเสียดายพวกนี้ก็เป็นบ้านพักดูดอกไม้สวยๆดอกไม้ที่เกิดธรรมชาตินี่คือต้นอะไรของลูกสวยดีดูดอกไม้สวยๆตรงนี้ก็ทางลงได้ก็คงจะสุดแค่นี้เขาก็บอกว่าห้ามลงเล่นน้ำทางนั้นก็ขึ้นเรือรับรองแต่ล้างไปหมดแล้วผมก็คงจะไม่ฝืนขึ้นไปก็คงจะมาสิ้นสุดณจุดนี้น้ำตกนางรองในส่วนที่คนอื่นเขาไม่ได้มาถึงตรงนี้ก็จะดูว่านะครับคือส่วนที่นักท่องเที่ยวขึ้นมาไม่ถึงครับจุดที่ผมมาก็สวยงามอยู่นะครับเขาไม่ให้คนขึ้นมาเฉยก็แปลกอยู่จะเดินดูให้หมดได้มาแล้วก็น่ากลัวอยู่มาคนเดียวใครจะมาข่มมาถึงก็มาไม่กลัวนี่ก็คือข้างบนก็สวยงามครับนี่คือส่วนที่เป็นน้ำตกนางรองแท้ๆส่วนที่คนลงเล่นน้ำก็คือส่วนที่เข้าไปให้เล่นน้ำคนถึงเส้นเออพูดว่ามีคนเดียวคนมีคนมาทางนู้นคนหนึ่งครับไปร่วมดูตรงนี้ก็สวยดีน้ำตกใหญ่พอสมควรครับสำหรับคลิปน้ำตกนางรองใครที่เข้ามาไม่ถึงส่วนนี้ก็ตามดูในคลิปได้นะครับ